เรื่องพระบุญณาเถรีผู้เคยเป็นนางทาสีเพราะเป็นคนเจ้ามานะพระบุณนาเถรีนี้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ก็บังเกิดในเรือนสกุลรู้เดียงสาแล้วเกิดความสังเวชเพราะเป็นผู้พรักพร้อมด้วยเหตุสัมปทาก็ไปสำนักภิกษุณีฟังธรรมได้ศรัทธาแล้วบวชมีศีลบริสุทธิ์เรียนพระไตรปิฎกเป็นพระหูสูตรส่งธรรมและเป็นผู้กล่าวธรรม บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีเวสภูกะกุสันทะโกนาคมนณะและกัสปะก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นพระหูสูตรทรงธรรมและเป็นผู้กล่าวธรรมเหมือนครั้งบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี แต่เพราะเป็นคนเจ้ามานะจึงไม่อาจตัดกิเลสให้ขาดได้และเพราะกระทำกรรมโดยมีมานะเป็นสันดานในพุทธป,ประบาทการนี้จึงบังเกิดในท้องของทาสีในเรือนของท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีนางมีชื่อว่าปุนานางเป็นโสดาบันในเพระธรรมเทศนาชื่อ สีหนาสูตรวันหนึ่งได้พบพราหมณ์ที่ถือว่าบริสุทธิ์ด้วยการลงอาบน้ำจึงถามพราหมณ์นั้นว่าข้าพเจ้าเป็นหญิงแบกหม้อน้ำกลัวเจ้านายลงโทษกลัววาจาและโทษสะของเจ้านายคุกคามจึงลงตักน้ำทุกเมื่อแม้แต่หน้าหนาวท่านพราหมณ ท่านกลัวอะไรจึงลงอาบน้ำทุกเมื่อท่านมีตัวสันเทาประสบความหนาวเย็นอย่างหนักพรามตอบว่าดูกระร้าแม่ปุณณาผู้จำเริญเจ้ารู้ว่าเรากำลังทำกุศลกรรมอันปิดซึ่งบาปกรรมยังจะสอบถามอยู่หรือหนอก็ผู้ใดไม่ไวอยแก่หรือหนุ่ม ประกอบกรรมที่เป็นบาปแม้ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำใครหนอช่างไม่รู้มาบอกกับท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าตนจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำพวกกบเต่างูจระเข้และสัตว์อื่นๆที่สัญจรอ,อยู่ในน้ำทั้งหมด ก็คงจะพากันไปสวรรค์นแน่แท้คนฆ่าแพะคนฆ่าสุกรคนฆ่าปลาคนล่าเนื้อพวกโจรพวกเพชฌฆาตและคนทำบาปกรรมอื่นๆแม้แต่คนเหล่านั้นจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำถ้าหากว่า แม่น้ำเหล่านี้จะพึงนำบาปที่ท่านทำมาแต่ก่อนไปได้ไสแม่น้ำเหล่านี้ก็จะพึงนำแม้บุญของท่านไปด้วยท่านก็จะพึงห่างเหินจากบุญนั้นไปท่านพราหม์ท่านกลัวบาปกรรมอันใดจึงลงอาบน้ำทุกเมื่อท่านพราหมณ์ท่านก็อย่าทำบาปกรรมอันั้นขอความหนาวเย็นอย่าทำลายผิวของท่านเลย ท่านนำเราผู้เดินทางผิดมาสู่ทางถูกแม่ปุณนาผู้จำเริญเราขอมอบผ้าสาดกนี้ให้ท่านเพื่อใช้อาบน้ำผ้าสาดกนี้จงเป็นของท่านเถิดข้าพเจ้าไม่ต้องการผ้าสาดกนี้ดอกจากถ้าท่านกลัวทุกข์ถ้าทุก์ไม่น่ารักสำหรับท่านท่านก็อย่าทำบาปกรรมทั้งในที่ลับ ทั้งในที่แจ้งก็หากว่าท่านจักกระทำหรือกำลังกระทำบาปกรรมถึงท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยถ้าท่านกลัวทุกถ้าทุกข์ไม่น่ารักสำหรับท่านท่านก็จงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เช่นนั้นเป็นสรณะจงสมาทานศีลข้อนั้น ก็จักเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของท่านแต่ก่อนเราเป็นเผ่าพันธุ์ของพรหมบัดนี้เราเป็นพราหมณ์จริงมีวิชาสามถึงพร้อมด้วยเวทเป็นโสติยะคือผู้อาบน้ำเสร็จแล้วพราหมณ์ฟังบทนั้นแล้วก็สลดใจด้วยดีออกบวชได้เป็นพระอรหรันต ท่านเศรษฐีสรรเสริญน,นางทำนางให้เป็นไทยแก่ตัวอนุญาตให้นางบวชได้นางก็บวชเจริญกรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ปุนิกาเถริยาประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระบุนิกาเถรี ท่านพระปุณนิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าพระองค์บวชเป็นภิกษุณีในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีและของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเวสูกภูกุสันทะโกนาคมณะและพระกัสปะถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญารักษาตัวสำรวมอินทรีย์เป็นพระหูสูรทรงธรรมสอบถามความแห่งธรรมเล่าเรียนฟังธรรมอย่างใกล้ชิดข้าพระองค์แสดงธรรมท่ามกลางหมู่ชนอยู่ในพระศาสนาของพระชินเจ้าด้วยความเป็นพระหูสูรด้วยเหตุนั้นข้าพระองค์จึงมีศีลเป็นที่รัก หากแต่ถือตัวจัดมาในบัรน,นี้พบสุดท้ายข้าพระองค์เกิดในท้องทาสีผู้แบกหม้อน้ำในเรือนของท่านอนาถาบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลข้าพระองค์เป็นหญิงแบกหม้อน้ำได้พบพรามโสธิยะกำลังหนาวสั่นอยู่กลางน้ำครั้นพบเขาแล้ว ได้กล่าวดังนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นหญิงแบกหม้อน้ำกลัวเจ้านายลงโทษถูกภัยคือวาจาและโทสะของเจ้านายคุกคามจึงลงตักน้ำทุกเมื่อแม้แต่หน้าหนาวท่านพราหมณ์ท่านเล่ากลัวอะไรจึงลงน้ำทุกเมื่อตัวสันเทาประสบความหนาวเย็นอย่างหนักพราหมณ์กล่าวว่า ดูกระแม่ปุญนาผู้จำเริญเจ้าเมื่อรู้ว่าเราผู้กระทํากุศลกรรมอันห้ามบาปที่ทําไว้แล้วยังจะสอบถามหรือหนอก็ผู้ใดไม่ว่าเป็นคนแก่และคนหนุ่มประกอบบาปกรรมได้ผู้นั้นย่อมจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการลงอาบน้ำข้าพระองค์ได้บอกแก่พราหมณ์ผู้ขึ้นจากน้ำ ถึงบทอันประกอบด้วยธรรมและอัฏฐะพรามฟังบทนั้นแล้วก็สลดใจด้วยดีออกบวชและได้บรรลุพระอรหันตเมื่อใดข้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมา99ชาติเกิดในสกุลทาสีเมื่อนั้นบิดามารดาเหล่านั้นได้ขนานนามข้าพระองค์ว่าปุนา นำข้าพระองค์ให้เป็นไทยแก่ตัวต่อจากนั้นข้าพระองค์ขออนุญาตท่านเศรษฐีออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่นานเลยก็ได้บรรลุพระอรหันต์ข้าแต่มหามุนีข้าพระองค์เป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ในทิพโสดชำนาญเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสยาน ชำระทิพโสดแล้วเพราะหมดสิ้นอาสวะทุกอย่างบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วยานในอัฏฐธ,ธรรมะนิรุตติปฏิพานอันบริสุทธิ์ไร,ร้มนทินของข้าพระองค์มีเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดข้าพระองค์มีปัญญามากเพราะภาวนา เป็นพหูสูตรเพราะเล่าเรียนฟังธรรมมากเกิดในตระกูลต่ำเพราะมานะกรรมก็ยังไม่สุดสิน้นกิเลสทั้งหลายข้าพระองค์ก็เผาเสียแล้วพบทุกพบข้าพระองค์ถอนเสียแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ทำเสร็จแล้วจบ บุนนิกาเทริยาประทานเรื่องพระบุญนาเถรีจก